เป็นมนุษย์ใช่ว่าเลือกเกิดได้จะดีร้ายวัดที่ใจใช่หรอสวยแม้นพิการร่างกายน้ำใจรวยเป็นตัวช่วยสร้างคุณค่าราคาแพงสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงสมุทรปราการเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจให้การคุ้มครองฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการชายหญิงอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน500คนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการโดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่มีที่อยู่อาศัยฐานะยากจนจากทั่วประเทศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงได้จัดบริการให้แก่คนพิการในสถานคุ้มครองตามมาตรฐานการจัดการบริหารสำหรับคนพิการในสถานคุ้มครองสำหรับบริการพื้นฐานได้จัดอาหาร3มื้อตามหลักโภชนาการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพความพิการด้านการรักษาพยาบาลมีพยาบาลและผู้ช่วยงานพยาบาลให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงและยังมีแพทย์อายุรกรรมทั่วไปมาตรวจรักษาให้แก่คนพิการเดือนละ1ครั้งและมีการนำส่งโรงพยาบาลเมื่อคนพิการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุรุนแรงฉับพลันด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายมีแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาตรวจและวางแผนการรักษาเดือนละ1ครั้งโดยมีนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ให้การรักษาและฟื้นฟูรวมถึงการจัดหากายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการการศึกษามีการประสานศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยมาจัดการศึกษาให้กับคนพิการด้านการฟื้นฟูทางด้านอาชีพมีเจ้าหน้าที่อาชีวะบำบัดมาจัดบริการฝึกอาชีพพื้นฐานให้กับคนพิการได้แก่หัตถกรรมสารตะกร้าจากสารเส้นพลาสติกตุ๊กตากาลบูนทำดอกไม้ประดิษฐ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งงานเครื่องสารย่านลิพาวโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกิจกรรมดนตรีไทยและปีพาทวงมอญโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการคณิตศาสตร์โหราจารย์บ้านพระประแดงส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้ด้านโหราศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพและใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไปการฟื้นฟูทางสังคมมีนักสังคมสงเคราะห์จัดกิจกรรมทางสังคมต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะให้แก่คนพิการ
นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านเป็นศูนย์การเรียนรู้สวัสดิการสังคมคนพิการให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อมุ่งหมายขยายรูปแบบการให้บริการไปสู่ชุมชนและประชาชนมีการส่งเสริมเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเข้มแข็งอย่างไรก็ตามสถานคุ้มครองยังต้องการให้สังคมตระหนักด้านการเข้ารับบริการในสถานคุ้มครองเป็นหนทางสุดท้ายของคนพิการเพราะคนทุกคนย่อมต้องมีสิทธิเสรีภาพและได้อยู่กับครอบครัวหรือชุมชนของตนเองหากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถทำให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวหรือสังคมได้อย่างปกติสุขมีคุณค่าศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับคนทั่วไป